สวัสดีทุกคนนะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่7ของ Final Fantasy Tactics นะครับซึ่งเราอยู่กันในชาปเตอร์เป็นจุดเริ่มต้นของชาปเตอร์3นะครับจากพาร์ทที่แล้วเราจบชาปเตอร์2พอดีงั้นเราไปเริ่มชาปเตอร์3กันตรงนี้เลยนะครับก็มีคัตซีนอยู่พอสมควรนะตอนช่วงแรกๆเพราะมันเพิ่งเริ่มชาปเตอร์นะครับก็ต้องมีคุยกันบ้างชาปเตอร์นี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าหลายคนน่าจะจำได้ความสนุกน่าจะอยู่ที่ชาปเตอร์4ซะส่วนใหญ่ในการปลดล็อกตัวละครต่างๆแต่ก็มีเรื่องให้ทำอยู่บ้างนะครับพอมีอยู่บ้างหลักๆคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของชาปเตอร์นี้จะมีระบบโพชชิ่งเข้ามานะครับตามร้านต่างๆอ่ะมันเป็นระบบที่เราไปฆ่าพวกมอนเตอร์แล้วเหมือนว่าเอาพวกหนังมันเอาพวกอะไรของมันเนี่ยมาทำเป็นไอเทมนะครับเราสามารถซื้อได้ก็มีหลักๆที่มีดีๆนะครับแต่ว่าน่าจะหายากแน่นอนมีริบบอนนะครับดีๆแล้วก็มีพวกเครื่องประดับบางอย่างของผู้หญิงนะมีดากอนวิสเกอร์อะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นหอกมีดาบดีเฟนเดอร์ด้วยนะครับแล้วก็มี Holy Land มี Ivory Pole นะส่วนมากเป็นของเรียกว่าของLancer ทั้งนั้นเลยนะของ Dragoon น่ะแล้วก็มีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างก็เดี๋ยวน่าจะต้องสำรวจกันนะครับพวกของสวมใส่เนี่ยมีของนินจาเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจัดระบบกันก่อนจะไปที่ผมบอกไว้ในพาร์ทที่แล้วนะครับว่าในพาร์ทนี้เราน่าจะมาฟาร์มอาชีพหนึ่งที่สุดยอดกันนะครับที่น่าจะโกงที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าตัวละครไหนจะใช้อาชีพนี้ยังไงก็โอเวอร์พาวเวอร์อยู่ดีจริงๆเป็นอาชีพที่เขาใช้กันในสปีดรันด้วยนะครับจนตอนหลังเขารู้สึกว่ามันไม่สนุกก็เลยมีโหมดสปีดรันของ Final Tactics ที่เป็นไม่ให้ใช้อาชีพนี้นะครับอาชีพนั้นก็คือ Calculator นะครับแต่ในภาคนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่คือ Calculator มันคืออาชีพนักคำนวณ นะครับแต่ว่าเหมือนว่าเขาคงมองว่ามันดูตลกเพราะถ้าแปลคำว่า Calculator จริงๆมันแปลว่าเครื่องคิดเลขนะครับมันเลยถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอ่านยากนะครับน่าจะเป็น Arithmetician อะไรสักอย่างนึงแต่การจะเป็นก็ไม่ง่ายนะครับดูตามตารางนี่ก็คือมันเหมือนจะรีควายไม่เยอะก็จริงนะครับ4บ้าง5บ้างก็เยอะแหละแล้วก็แต่ละอย่างมันอยู่คนละสายกันหมดเลยนะครับเราจำเป็นจะต้องฝึกถึง4อาชีพเพื่อจะได้อาชีพนี้อาชีพเดียวแล้วก็ต้องมาฝึกสกิลให้กับ4อาชีพที่จะปลดล็อกมันด้วยนะครับเพื่อจะดึงพลังของแต่ละอาชีพมาใช้ได้อีกต่างหากก็จะนานมากๆนะครับแล้วแต่ละอาชีพไม่ได้เป็นอาชีพที่ฝึก JP กันง่ายๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ผมจะใช้โฟกัสในการฝึกนี่แหละถ้าโฟกัสที่เป็นชาร์จพลังนะครับงั้นก่อนจะไปเดี๋ยวมาเริ่มฝึกกันก่อนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเซตติ้งกันก่อนตัวที่ผมจะให้เป็นคือตัวนี้นะตัวนี้นะครับเหมือนจะมีจ็อบทางด้านเวทมนต์บ้างพอสมควรนะผมต้องการอะไรบ้างล่ะก็มีไวท์เมจกับแบล็กเมจเนี่ยอย่างละ5นะครับส่วนมิสติกกับทาวเมจซึ่งยังไม่มีเลยด้วยซ้ำไปอย่างละ4มิสติกผมมี3นะทาวเมจยังไม่มีนะครับไวท์เมจแบล็กเมจแบล็กเมจเนี่ยต้องฝึกนะครับไวท์เมจก็ขาดอีก2ก่อนอื่นรัมซ่าจะกลับไปเป็นอัศวินก่อนยังไม่แน่ใจว่ามีสกิลใหม่ไหมนะครับในชาร์ปตัวนี้ยังไม่มีเลยสกิลของแรมซ่านะครับน่าจะต้องรอชาปเตอร์4เลยที่แรมซ่าเปลี่ยนชุดเป็นอีกระดับนึงอ่ะเป็นอันนี้นะครับถูกละดาบเหมือนจะมีขายใหม่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวจัดเซตอาชีพให้
ลงตัวก่อนเดี๋ยวค่อยไปซื้อของเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ไว้อัพอันนี้ดีกว่านะเดี๋ยวอัพอันนี้ก่อนนะครับเรามีดับเบิ้ลแฮนด์แล้วแล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะยังไม่ได้อะไรเพราะว่าเพิ่งจะอัพไปนะถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ที่สำคัญนะครับแดนเซอร์มาแล้วเจพีบูทอาจจะไม่ได้จำเป็นมากนะครับแดนเซอร์สกิลของแดนเซอร์มันใช้แค่อย่างละร้อยนะครับอย่างที่เห็นไม่ได้ใช้เยอะแล้วก็จำบวก3กับไอ้นี่ 5,000 มันจะเอาไปทำไมวะนะฟลาย 5,000 มันไม่ค่อยดีด้วยนะมันเท่เฉยๆนะครับเวลาเดินมันก็บินเอาแค่นั้นเองตลกดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องการอะไรนะครับไม่ต้องการอันนี้ด้วยผมจะใช้ไอเทมเพื่อจะช่วยเหลือซัพพอร์ตคนในทีมแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ฟอร์มูล่าของแดนเซอร์นะครับถ้าพวกนี้มันเป็นการทำดาเมจนะเนี่ยนะครับท่าที่ทำดาเมจได้มี2อัน Witch Hunt นี่เป็นการลด MP คู่ต่อสู้ส่วนนี้เป็นลด HP นะครับซึ่งการคำนวณมันไม่ยากนะครับฟอร์มูล่ามันคือเอาค่าพลังโจมตีนะครับมาคูณกับ Bravery แล้วก็หาร100แล้วก็บวกค่าพลังโจมตีเข้าไปอีกอย่างในกรณีนี้นะครับมันก็จะเป็นเท่าไหร่ล่ะค่าพลังโจมตีมี7นะครับคูณกับเบลลี่เป็น71แล้วก็หา100นะครับก็จะได้ 4.97 ก็ตีไปประมาณ5แล้วกันแล้วก็บวกกับพลังโจมตีอีกรอบหนึ่งซึ่งก็มี7ก็จะทำดาเมจได้ประมาณ12นะครับต่อศัตรูทุกตัวที่อยู่ในแมปแต่มันไวนะครับดูเหมือนมันจะเบาแต่ว่าท่านั้นมันไวแต่ผมจะไม่ได้ใช้ท่าที่จะใช้ส่วนมากจะเป็นพวกนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะใช้บ้างแต่ยังไม่ได้อัพเลยส่วนท่าพวกนี้ไม่ต้องคูณฟอร์มูล่าอะไรทั้งนั้นนะครับทุกท่าคือมันเป็นเกี่ยวกับการดีบัฟสเตตัสนะครับอย่างเช่นท่านี้จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดมีโอกาสติดบลายด์คอนฟิวอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ทำให้ CT เหลือ0ตั้งแต่สโลถึงอันนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ติด 50%ไม่ว่าจะใส่ของหรืออะไรก็ตามนะครับเปอร์เซ็นต์ติด 50% ส่วนนี้เปอร์เซ็นต์ติด 35 นะครับลด CT ศัตรูให้เหลือ0แต่มันลดทุกตัวในแมปนะไม่ได้โดนทุกตัวนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าลดทุกตัวลดทั้งหมดทุกตัวนะครับคือมันโดนทุกตัวคือเป้าหมายมันใส่ได้ทุกตัวแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะโดนหรือเปล่าก็ตัวละ 35% นะครับแต่ Forbidden Dance ที่ผมใช้ก็จะเป็น 50-50เพราะฉะนั้นของที่ใส่แล้วเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นนะครับว่าจะเป็นของอะไรเพราะว่าฟอร์มูล่าในการคูณถ้าเราไม่ใช้ท่าไอ้ที่ผมบอกที่ต้องคูณกับไอ้ค่า PA หรือว่าค่า Attack เนี่ยที่เหลือไม่จำเป็นนะครับเวทมนต์ก็ไม่จำเป็นผมว่าใส่อะไรให้เราเดินได้ไกลๆก็อาจจะดีหรืออีกอย่างนึงก็คือของที่ทำให้เราอาจจะได้ความเร็วนะครับหรือว่าได้HP MP ก็ไม่ใช้นะครับอาชีพเนี้ยจะเป็นตัวป่วนมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไรแล้วนะครับตัวนี้ผมจะไปสายไหนก่อนดี Black Mage 5 White Mage 5นะครับ Black Mage 5 White Mage 5อันนี้4นะครับทาเมทยังไม่ได้ปลดล็อกเลยทาเมทก็4งั้นไปไวเมทให้ครบ5ก่อนก็น่าจะได้นะครับผมอยากจะได้โฮลี่นี่ด้วยนี่นะครับงั้นไปเป็นไวเมทซึ่งแน่นอนสกิลฮะซับสกิลจะเป็นอันนี้นะครับเพื่อจะใช้โฟกัสในการบูสต์ JP บูสต์อาศัยแล้วแต่เรื่องราวเหมือนจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการบูสต์ JP จำนวนมากเราต้องโลพลังของศัตรูหรือว่าทำให้ศัตรูช้าด้วยนะครับก็ต้องลดสปีดเดี๋ยวตัวนี้น่าจะเป็นการลดสปีดแทนนะครับอาร์ตออฟวอร์อยู่แล้วโอเคอ
เดี๋ยวผมขอเช็คหน่อยนะว่าจะเอาตัวนี้ไปเป็นนินจาดีหรือเปล่าคือไหนๆก็จะฟาร์มอาชีพกันขึ้นมาใหม่นะครับถ้าปลดล็อกนินจาไปด้วยเลยก็อาจจะดีจะให้ตัวนี้เป็นนะครับนินจาใช้เยอะเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะใกล้เคียงไม่ใกล้เท่าไหร่นะครับทางสายซามูไรมันอยู่คนละฝั่งกับนินจานะถ้าดูตามแผนผังนะครับนินจาใช้ตีฟ5นะครับจีโอแมนเซอร์2อาร์เชอร์4ตีฟก็ใกล้จะ5อยู่แล้วนะก็พอได้นะครับจีโอแมนเซอร์2พอได้อยู่นะครับแค่ต้องฝึกอาร์เชอร์โอเคงั้นไปตีฟก่อนนะครับให้ได้5ซึ่งจะ5อยู่แล้วนะครับ4ปิ่มๆจะ5ก็น่าจะใช้เวลาไม่กี่เทิร์นนะครับในการฝึกฉะนั้นงั้นผมจะเอาอันนี้เป็นแบล็คเมจเพื่อจะปลดล็อกทาร์เมจก่อนแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าแบล็คเมจ3ก็จะปลดล็อกทาร์เมจได้ซึ่งมันน่าจะกำลังจะ2อยู่แล้วอะเนี่ย ก็ไม่กำลังเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ใกล้เคียงอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าแบบนั้นงั้นแสดงว่าไฟต์ต่อไปนี้ที่ผมกำลังจะไปฝึกไม่จำเป็นจะต้องอาจจะเซฟก่อนไม่จำเป็นจะต้องลดสปีดศัตรูก็น่าจะพอไหวเพราะว่ามันแป๊บเดียวนะครับอาจจะผมไปฝึกตรงนี้ที่เดิมทำเลมันง่ายจริงๆตรงนี้ก็ง่ายนะครับแต่ว่าผมว่าแมปนี้ไกลไปหน่อยบางทีกว่าจะได้ตีศัตรูกว่าศัตรูจะเดินมาถึงกันรอกันจนเมื่อยนะครับไกลแหมไม่เจอศัตรูเลยเว้ยเดี๋ยวผมยังไม่ตัดก่อนแล้วกันได้ดูพลังแดนเซอร์เล่นๆนะครับผมเอาแค่นี้นะไม่เอาอาร์เกรสนะครับคือไม่ได้ว่าไม่อยากให้ลงนะแค่มันผมอยากจะฝึกให้ไวที่สุดนะครับเอาอาร์เกรสลงมาเดี๋ยวจะมีตัวคาแรคเตอร์มากเกินไปมันจะเสียเวลาต้องมาเล่นเทิร์นของอาร์เกรสอีกตัวหนึ่งผมอยากจะฝึกให้ไวที่สุดนะครับการสู้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเรามีแดนเซอร์พวกนี้น่าจะโดนระปวนหนักแล้วมาถึงกับแดนเลยนะครับ Forbidden Dance ถ้าได้ใช้เวลานานพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ถึงกันนานมากเท่าไหร่ศัตรูเลเวล20นะครับเนี่ย22ก็มีประเด็นคือตัวดาเมจอาจจะไม่ค่อยมีก็ต้องมีลำซ่านะครับที่ใช้ที่พอมีดาเมจอยู่จริงๆผมน่าเอา Art of War มาแต่ว่ามันไม่ค่อยซัพพอร์ตกับสายซามูไรเท่าไหร่โอ้ผมไม่ได้เอาโฟกัสมาต้องทำอย่างอื่นให้ได้ JP ไปอะไรครับดันเอา Art of War มาผมลืมไปเหลือโฟกัสนะครับตัวนี้Forbidden Dance โอกาส 50-50 ต่อเป้าหมายนะครับว่าจะโดนพิษอะไรกันบ้างสโลบ้างอะไรบ้างนะครับบางตัวก็ไม่โดนแต่บางตัวก็เป็นกบ2ตัวได้ซ้ำอย่างที่เห็นนะครับมีตัวปวดแล้วถึงดาเมจแล้วไม่มีผมก็ไม่ต้องกลัวละมันจะเอาอะไรมาสู้เราได้อย่างที่บอกว่าอย่างที่ผมเคยบอกในพาร์ทก่อนอันนี้อยากจะเล่นสายอาร์ตสายปวดๆดูบ้างเหมือนโจโอ้โหโจกบุเดินไกลแทบจะสุดแมปฝั่งนู้นเดินมาถึงเราได้ตอนนี้เดินถึงน่าจะได้ทำการโจมตี 100% โอ้โหแต่ถ้าล้อมันแบบนี้บางทีมันผมว่าเดี๋ยวมันจะฮิลให้เราเราล้อมันไว้แบบนี้เดี๋ยวมันฮิลให้เรานะครับคือปกติเวลาโจกระโบมันเลือดมันโลเนี่ยมันจะใช้ฮิลอยู่แล้วแหละแต่บางทีมันจะหนีไปฮิลที่อื่นแต่ถ้าอยู่เงี้ยมันน่าจะฮิลให้เราผมว่ามันคงไม่โง่มาโจมตีนะพอบิดเฮนแดนนะครับปวดหนักเลยสโลด้วยซ้ำไป
ัวละครของฝั่งศัตรูเนี่ยมีตัวที่ใช้งานได้อยู่ตัวเดียวนะครับก็บินตัวหนึ่งที่ยังไม่โดนพลังอะไรของ Forbidden Dance เลยโชคดีหน่อยที่เหลือเป็นกบอ่ะซ้ำอีกรอบกบ3พิษด้วยหลับคอนฟิวผมไม่รอให้มันฮิลแล้วไงดีเอาปล่อยไว้งี้แล้วกันนะครับทำไมผมชาร์จพลังของตัวเองบ้างแต่เอาตัวนี้ตีรถนู่นรถนี่มันไปเล่นๆแล้วกันนะครับเสีย 12% ยังตีไม่โดนอีกผมขาดอีกแค่992ไป 1,000 ขาด108ผมตัดไปเลยแล้วกันนะครับได้เห็นพลังของแดนเซอร์ไปแล้วนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับการต่อสู้ไม่มีปัญหาแล้วล่ะครับถ้าสภาพศัตรูเป็นแบบนี้กันหมดอ่ะผมตัดไปตอนที่ Black Mage Level ถึงปลดล็อกอันนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เลเวลจ็อบถึง5เหมือนกันนะของทีฟนะครับผมได้แล้วนะครับทาเมจปลดล็อกแล้วนะแต่ยังต้องฝึก2อันนี้ให้ถึง5อีกนะครับอันนี้4นะแล้วก็อันนี้4อีกยาวไกลนะครับส่วนทีฟผมก็ได้แล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังต้องมาฝึกนักธนูอีกอยู่ดีฟาร์มกันต่อไปนะครับตัวนี้มันก็จะออกจากตี้อย่างเดียวนะครับค่าความเชื่อมั่นเยอะเหลือเกินมันไม่อยากจะเชื่อในมนุษย์แล้วนะครับอยากจะไปตามหาเทพละแฟรมซ่าน่าจะได้สกิลมาเยอะพอสมควรไม่เยอะเท่าไหร่ตัวนี้จะไปนินจาปฏิญญายังไม่มีใช่ตีฟ5นะครับตีฟ5อาร์เชอร์4เชมเซอร์2เชมเซอร์ได้แล้วนะครับอาร์เชอร์4ตีฟ5ไปเมื่อกี้นี้งั้นเหลือแค่อาร์เชอร์เท่านั้นนะครับผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ก่อนตัวนี้ปลดล็อกทามเมจมาได้แล้วจริงๆผมยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับก็ยังไงต้องฝึกทั้ง4อาชีพอยู่ดีงั้นผมจะฝึก Black Mage ไปให้ได้เลเวล5ก่อนเลยก็ได้นะครับเนี่ยแต่น่าจะใช้เวลานานนะครับงั้นเดี๋ยวตัวนี้ช่วยเหลือเพื่อนด้วยอาร์ตวอร์หน่อยแล้วกันผมจะไม่ใช้ธนูด้วยนะเดี๋ยวไปฟาร์มต่อนะครับก็คือจุดประสงค์คือ Black Mage Level 5นะครับ Job Level 5ตัวนี้ Job Level 4Job Level 4ซึ่งตัวนี้น่าจะไวหน่อยเพราะขาดอีกแค่1เท่านั้นเองจริงๆขาดไม่กี่ JP ด้วยซ้ำไปนะครับเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องนี้งั้นผมมาฝึกอันอื่นที่น่าจะไวกว่าเดิมก่อนแล้วกันเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวฝึกครั้งต่อไปจะได้มาฝึกพร้อมกันเอาตัวที่ JP ไม่น่าจะขึ้นนานในอย่างทาเมจแบบนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ต้องฝึกให้4อยู่แล้วก็ฝึกไปสักให้ถึง3หรือถึง2ก่อนก็พอแล้วเดี๋ยวตาหน้าค่อยเดี๋ยวตัวนี้เปลี่ยนเป็นนินจาค่อยมาฝึกจริงจังอีกทีแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่ลดพวกสปีดแล้วกันยังไม่ได้ใช้ JP จำนวนมากเท่าไหร่เดี๋ยวผมข้ามไปเลยเหมือนเดิมแล้วกันนะครับน่าจะเป็นการฝึกเหมือนเดิมอ่ะผมก็เอาแดนเซอร์ปวดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โฟกัสเอาเรื่อยๆนั่นแหละแต่ตอนนี้เป็น4แล้วนะครับซึ่งน่าจะปลดล็อกนินจาได้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มต่ออีกนิดนึงคือไหนๆก็มาทาเมจแล้วก็อย่างที่รู้นะครับทาเมจต้องการเลเวล4เพื่อจะปลดล็อก
ผมขอเรียกว่าแคลคูลเลเตอร์ดังเดิมแล้วกันนะไออาริทเมริเชียนอะไรมันเรียกยากเลยครับอาริทเมริเชียนอะไรนั่นนะมันแปลว่านักคณิตศาสตร์นะครับผมขอเรียกว่าแคลคูลเลเตอร์เหมือนดังเดิมแล้วกันก็ถ้าจะทำมันนั้นก็ต้องใช้ไทม์เมท4อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมขี้เกียจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็จะฝึกให้4ไปเลยนะครับแล้วกันนะครับก็เลยนิดนึงคิดว่าน่าตอนนี้น่าจะได้นะครับในครั้งนี้ไทม์เมท4นะครับตัวนี้ก็ได้แล้วนะผมอยากรู้ว่าต่อยเท่าไหร่นะชาร์จจนโอ้โห800นะครับผมชาร์จจนแอตแทกมัน25แล้วตัวนี้มันกลายเป็นกบด้วยแถมยังโดนคอนฟิวอีก828อ้าวติดคริติคอลก็กลายเป็นแม็กซิมัมดาเมจไปเลยนะครับ 9,999 ตัวนี้ก็ขู่จองปาร์ตี้อยู่นั้นต่อไปนินจาได้นะครับผมจะฝึกนินจากับตัวที่เป็นนักธนูนะครับเป็นนินจาแล้วก็ดาเมจฝึกเสร็จแล้วนะครับแต่จริงๆก็มีสกิลดาเมจที่อยากได้เหมือนกันนะก็เป็นเฮสนะครับสต็อปสโลว์แต่พออยู่นะครับพออยู่เอาแค่นี้แล้วกันนะครับผมจะเปลี่ยนจ็อบแล้วนะครับทามเมทไปแล้วนะครับก็น่าจะเป็นมิสติกแทนแล้วกันทีนี้มิสติก4นะครับที่ต้องการตัวนี้เมื่อกี้ผมฟาร์มช้าไปหน่อยเพราะไม่ได้ใส่ JP Boost ผมลืมไปลัมซ่าได้มาเยอะนะครับคือจ็อบเลเวลเราอย่างที่เห็นนะครับลัมซ่าซามูไรเป็น7ยิ่งจ็อบเลเวลเราเยอะนะครับเราก็จะได้ JP เยอะไปด้วยมันก็เลยขึ้นเยอะแบบนี้นะครับเนี่ยแป๊บเดียวได้800แต่ก็อัพได้2ทีก็หมดแล้วนะครับเนี่ยส่วนแดนเซอร์ไม่ได้ต้องการมากนะครับแต่ก็ได้มา500นะผมรู้จะอัพอะไรนะครับอัพได้ทุกท่าเลยมึงเนี่ยยังขาดอยู่ท่าหนึ่งท่าวิชันมันเป็นรถ MP นะครับอันนี้ต้องการเลเวล4ซึ่งมีอยู่3ก็ขาดอีกไม่กี่ JP นะประมาณไม่ถึง300 JP นะครับ252หรือไงเนี่ยอาจจะฟาร์มอีกรอบนะครับพาร์ทนี้อย่างที่บอกจะเป็นการปลดล็อกตัวละครหรือว่าอาชีพที่โหดที่สุดนะครับเดี๋ยวผมตัดไปเลยแล้วกันนะครับคือเดี๋ยวตัดมาอีกทีก็คือหลังจากต่อสู้เสร็จไปเลยนะผมว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับวิธีการฟาร์มนะผมตัดมาตอนฟาร์มเสร็จแล้วเลยก็ได้นะครับแล้วก็มาดูว่าได้ JP มาเท่าไหร่บ้างแล้วจะทำยังไงต่อนะครับตอนนี้ผมได้มิสติก4แล้วนะครับเนี่ยนะ4แล้วแต่ว่าผมอยากจะฝึกท่าเพิ่มสักนิดหนึ่งนะครับคือท่าเนี้ยนะเป็นทำให้ศัตรูเป็นหินนะครับแล้วก็อยากจะลองฝึกท่านี้ดูอ่ะไม่รู้มันใช้กับนักคำนวณได้หรือเปล่าแต่ดูจากข้อมูลเหมือนจะได้นะครับเนี่ยมันเขียนเอาไว้อ่ะเพราะฉะนั้นต้องการ JP เป็นพันเลยนะครับเนี่ยตอนนี้มี300ก็น่าจะอีกสักพักนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อได้ก็จะจบการต่อสู้นี้แล้วไปฟาร์ม Black Mage กับ White Mage ต่อแล้วกันเดี๋ยวผมเอาแค่นี้ดีกว่านะครับเปลี่ยนใจแล้วพี่เกียรตินะครับเอาแค่ท่านี้ท่าเดียวก็พอแล้วกันเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้ไปตรงนี้นะครับ JP ครบ600แล้วก็เดี๋ยวไปจบการต่อสู้กันแดนเซอร์ผมไม่ได้ฝึกอะไรเลยนะครับเนี่ยก็จะทำให้รัมซ่ากับนินจาได้ JP ไปด้วยนะครับเพราะว่าผมก็โฟกัสทุกตัวนะก็ใช้ท่าโฟกัสทุกตัวในการเอา JP นะครับสมัยน่าจะได้เยอะแล้วแหละจะมาสเตอร์แล้วนะครับเนี่ย ผมเอาไปตามสเต็ปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับไม่รู้จะอัพอะไรนินจาตัวนี้ผมอยากได้นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาเป็นซามูไรหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแต่ว่านินจาได้มาแล้วอยากจะอัพอันนี้นะครับต้องผ่านหนึ่งแต่ผมว่าได้อยู่แล้วล่ะเพราะเดี๋ยวจะฝึกต่อนะครับ
อันนี้เอาท่าเดียวนะแล้วก็ไปเป็นแบล็กเมทนะครับไวเมท5นะแบล็กเมท5ยัง3ทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยต้องฝึกอีกอย่างละครั้งนะครับเอาเริ่มจากไวเมทก็ได้เดี๋ยวกลับมาอีกทีตอนไวเมทได้เลเวล5เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกทีตอนทั้ง2อาชีพได้เลเวล5ทั้ง2อันเลยดีกว่ายังไงก็เป็นการฝึกเลเวลทั้งไวเมทแล้วก็แบล็กเมทให้ครบจ็อบเลเวล5ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับนั่นแหละทั้ง2ตัวได้เลเวล5เลยแล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆดีตอนนี้ผมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอาชีพนักคำนวณเนี่ยขึ้นมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะฝึกแบล็กเมทนะครับต้องการ JP จริงๆมันได้แล้วนะครับแต่ว่าจะอัพเลเวลของแบล็กเมทหน่อยซึ่งจะต้องการ JP 1,900 เลยนะครับเนี่ยอันนี้ 1,100 เองค่ะดี1,900 แต่ว่าไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับผมลดสปีดจากตัวนี้เหลือ1แล้วนะครับทุกตัวเหลือ1หมดละมีตัวนี้เหลือ3เดี๋ยวผมให้รัมซ่าลด2ตัวนี้ลดกันเองนะครับ2ตัวนี้ตัวนี้เหลือ1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวถึงเทิร์นรัมซ่าเมื่อไหร่นะครับก็ลดของเจ้านี้ให้เหลือ1บ้างเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 60% นะครับที่ติดก็ไม่น่าจะยากอะไรแต่ยังไงก็ตามนะครับเทิร์นก็จะเป็นของตัวนี้แทบตลอดเวลาเลยครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นของตัวนี้แทบตลอดเวลาแต่บางทีก็จะเป็นของอัศวินบ้างนะครับเพราะว่าอัศวินมันยังพอเหลือสปีดอยู่3ไงแต่หลักๆเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่น่าจะปั๊มยากอะไรอู้มันตีจะตายครั้งหนึ่งก็ประมาณ36ก็2ครั้งกันเท่าไหร่ก็เยอะนะครับแต่อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมลบสปีดตัวเนี้ยถ้ามันเหลือ1ก็แทบจะเป็นเทิร์นของแบล็กเมทตัวเดียวนั่นแหละครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่ได้1,900เลยนะครับนี่ก็จะได้แล้วเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้1,100ตอนนี้ก็จะเป็น1,300แล้วเนี่ยจะใกล้ๆจะ1,300แล้วนะครับ1,900ไม่น่าจะยากเย็นอะไรนะครับจริงๆอยากจะเก็บให้มากกว่านี้เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันทำให้ขี้เกียจนะครับผมได้เรียบร้อยแล้วนะครับ1,900เนี่ย1อยู่ไหนล่ะแบล็กเมท2,057แล้วด้วยซ้ำนะครับไวเมทก็จากครั้งที่แล้วที่ฟาร์มจริงๆอย่างที่บอกนะครับไวเมทกับแบล็กเมทต้องการแค่เลเวล5เท่านั้นนะครับจ็อบทามเมท4มิสติก4 2อันนี้5นะครับแต่ที่ฟาร์มเอา6เพราะว่าผมต้องการจะอัพอบิลิตี้บางอย่างด้วยเท่านั้นเองนะครับก็เลยต้องฟาร์มเพิ่มจากเดิมเล็กน้อยนะครับก็ฟาร์มเพิ่มจากเดิมประมาณเลเวลกว่าก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับงานของเราเพราะว่าอาชีพนักคำนวณก็ต้องฝึกอีกนะครับเราได้นักคำนวณแล้วก็จริงนะครับเนี่ยได้แล้วก็จริงแต่ต้องฝึกอีกซึ่งอาชีพนักคำนวณนะครับสปีดต่ำมากนะครับ4แต่เดี๋ยวรัมซ่าเร่งให้ได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสปีดเท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามต้องฝึกอีกเพียบเลยครับคำนวณดูแล้วด้วยนะครับคือผมไม่ได้จะเอาถึงขั้นมาสเตอร์นะพวกนี้คงไม่เอานะครับไอ้เนี่ยมันเป็นท่าที่เราทำให้เราเดินแล้วได้ JP เดินแล้วได้ EXP นะครับก็เหมือนกับบูสต์อะไรอะ move x move HP up นะครับของมองไอ้ move HP up นะครับของมองอันนี้ก็เปลี่ยนจาก HP เป็น EXP หรือ JP เท่านั้นเองผมจะเอาพวกนี้ต้องเอาหมดเลยนะครับแล้วก็โซบายเนี่ย300คำนวณแล้วทั้งหมดเป็น 2,850 นะครับเยอะเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะใช้วิธีเดิมนั่นแหละมันก็ปั๊มทีเรื่อยๆนะครับ30กว่า30กว่า30กว่าแต่ว่าตอนที่เริ่มแรกอ่ะมันจะยังขึ้นน้อยนะครับเพอร์จ็อบขึ้นเยอะๆเพอร์จ็อบหลังๆนะมันจะขึ้นเยอะเดี๋ยวผมอัพสกิลที่เพิ่งจะอันนี้ก่อนแล้วกันพวกไวเมทพวกอะไรนะครับแน่นอนว่าเป็นวอร์นี่วอร์นี่นักคำนวณก็ใช้ได้นะแต่ผมจะเอาโฮลี่นะครับเพิ่มพลังชุบชีวิตหมดแล้วนะครับทำอะไรต่อไม่ได้แล้วแบล็กเมทเป็นแฟร์นะครับนี่นะครับอาร์เคนสเต็งอีก690กำลังจะคิดอยู่นะว่าจะเดทเรื่องนี้ดี
เดี๋ยวผมเช็คฟอร์มูลาก่อนนะว่าไหนดีกว่ากันแล้วผมเอากบแล้วกันฮาดิ อาจยังเหลืออีกนะครับไม่รู้จะเอาอะไรได้เอาไฟก็ได้อะเอาอัพได้หมดเลยไฟน้ำแข็งไฟฟ้าอันนี้นะครับสำหรับแบล็กเมดทาเมดผมอัพไปแล้วนะอัพไปแล้วนะครับออราเคิลภาคนี้มันชื่อมิสติกนะครับมิสติกก็อัพไปแล้วนะครับเนี่ยมีแค่2อันต่อไปฟาร์มนี้นะครับ 2,850 นะครับเดี๋ยวกลับมาหลังจากฟาร์มเสร็จเลยนะครับตอนนี้ยังขาดอีกสักพักนะครับคือมี 1,702 นะครับต้องการ 2,850 คำนวณดูแล้วนะครับจากการชาร์จถ้าโฟกัสเนี่ยนะครับผมได้ AP ประมาณ42ซึ่งคำนวณดูแล้วก็อีกประมาณ27ครั้งนะครับแต่จริงๆ27เทิร์นเนี่ยมันเยอะมากๆเพียงแต่ว่าผมเซตอัพไปแล้วนะครับเนี่ยมันก็เมื่อกี้นี้1เนี่ยก็2นะครับเนี่ย3ครับเดียวก็27แล้วนะครับเพราะว่าตัวอื่นสปีด1หมดไงเนี่ยนะครับก็เลยแบบเดียวก็กลับมาเทิร์นเราอีกแล้วในเทิร์นของคอมจริงๆมีวิธีฟาร์มถ้าจะฟาร์ม JP เยอะก็ใช้สาบตัวอื่นเป็นหินก็ได้นะครับสาบตัวพวกเราตัวอื่นเป็นหินอะไรประมาณนั้นอ่ะก็จะเข้าสู่เทิร์นเราบ่อยขึ้นแต่ก็ดีกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับก็ไวกว่าเดิมเล็กน้อยอันนี้มันก็ไวแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับมาถึงตัวเราแล้วก็ข้ามแค่นั้นเองเสียดายมันไม่มีเคอร์เซอร์ที่เป็นเมมโมรีนะครับผมต้องมาเลือกช้อยทุกครั้งแต่ถ้าจ็อบอัพบางทีมันไม่ใช่จ็อบอัพนะครับเมื่อกี้นี้เลเวลอัพถ้าจ็อบอัพมันก็จะ JP เพิ่มขึ้นอีกนะเนี่ย27ทีก็แป๊บเดียวนะครับอันนี้ก็มาเป็น10แล้วอันเนี่ยจ็อบอัพแบบนี้นะครับ JP จะเพิ่มขึ้นอีกอันเนี่ยเป็น45จากที่คำนวณไว้ก็น่าจะใช้เวลาน้อยกว่าเดิม 2,200 แล้วเนี่ยงั้นผมตัดไปเลยนะครับก็วิธีฟาร์มของผมก็ทำประมาณนี้นะมาดูกันนะครับได้ละเหนื่อยเลยนะครับเดี๋ยวกลับไปเป็นอาชีพอะไรดั้งเดิมก่อนตัวแดนเซอร์ก็จะเป็นแดนเซอร์เหมือนเดิมแล้วกันนะครับได้ JP มาเยอะเหมือนกันนะแดนเซอร์ไม่มีค่อยมีอะไรที่อยากได้ผมปล่อยไว้เงี้ยจริงๆอยากได้โชว์ไอเทมนะครับเนี่ยโชว์ไอเทมแต่ได้เท่านี้ก็เท่านี้นะครับส่วนตัวนี้ไปอัพกันอันนี้อัพหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็โซบายที่เหลือไม่เอาแล้วนะครับประเด็นคืออย่างที่เห็นพลังของไม่ใช่พลังสปีดของอาชีพนี้มันช้ามากนะครับการจะดึงความสามารถมาจริงๆเนี่ยผมจะไปทางสายเวทมนต์อย่างเช่น Black Mage แบบนี้นะครับแล้วค่อยเอาสกิลมาเป็นสกิลสำรองแบบนี้แล้วก็อาเคนสเต้งนะครับแบบนี้ตัวนี้ไม่มีมูฟบวก2ใช่ไหมมันเป็นตีไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแบบนี้นะครับอาเคนสเต้งแบบนี้จะเป็นการดึงความสามารถได้เยอะที่สุดนะครับอย่างที่เห็นว่าเมจิก13แล้วสปีดก็9ด้วยซ้ำไปอาจจะก่อนอื่นต้องไปหาซื้อของกันก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มชัปเตอร์นี้มายังไม่ได้เซตติ้งหรือว่าเช็คเลยนะครับว่ามีไอเทมอะไรมาใหม่บ้างนะครับอเมทพาวเวอร์นี้มาใหม่แล้วเอาตัวนี้ผมไปใส่ท่าท่าของอะไรล่ะอย่าลืมนะครับผมถอดอันนี้ออกเพื่อจะให้ลดสปีดกันได้ง่ายนะครับผมเลยถอดออกไป
อันนี้ผมไปใส่ท่าของนินจานะฝึกมาได้เอาไหนดีตีสองจับดาบสองมือในการตีหรือว่าตีสองครั้งดีถ้าตีสองครั้งก็เปลืองดาบหน่อยนะครับอาจจะเอาตีสองครั้งก็ได้สมุไรนะครับเนี่ยตัวนี้ถ้าจะเน้นดาเมจผมจะอัพสกิลแบบรูปแบบอื่นนะครับคืออันนี้จริงๆอยากได้อันนี้อันหนึ่งแต่ว่า JP ไม่พอนะครับมาซื้อของกันทีเนี้ยก็ได้จะได้แบบนี้นะครับลำซ่าตัวนี้ก็ได้แบบนี้ตัวนี้ไม่ได้ใช้นักเต้นผมรู้จะเปลี่ยนดาบดีป่ะเปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้ควรจะเน้นพลังเวทมนต์ให้ได้เยอะที่สุดนะซึ่งผมว่าผมมีของเวทมนต์อยู่แล้วล่ะแต่นี้ต้องซื้ออันนึง Mage Power Mage Power Globe เนี่ยนะครับเกรสลืมเลยนะครับเนี่ยตัวละครตัวนั้น 30,000 นะครับงั้นเรามีเยอะนะครับเพราะว่าเราฟาร์มไปหลายครั้งอยู่เดี๋ยวเซฟก่อนแล้วจะมาเมืองนี้นะครับเมืองของของนี้น่าจะมีเมืองนี้น่าจะมีของสมุไรเยอะนะครับไม่เจอศัตรูเมืองนี้ก็เป็นเมืองชื่อมันก็บอกว่าเมจิกแลนด์อะไรของมันนั่นน่ะนะไอเทมไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีเฮดแบนด์ขายนะที่นี่ผมไม่ใช้อันนี้นะไอกระเป๋าถือเลยนะไม่เอานะครับถ้าไม่มีอะไรใส่แล้วบวกพลังเวทได้ผมไม่เอาเดี๋ยวผมเช็คสปีดนิดนึง7 7 7 9โอเคใช้ที่แทนนะครับจริงๆมันมีของอันเนี้ยวิสัทแฮทก็บวกได้แต่สปีดจะเป็น8ผมอยากได้สปีดสัก9น่าจะดีกว่าแต่ว่าความแรงจะลดลงไปพอสมควรนะครับความแรงเวทแต่สปีดไว้หน่อยเดี๋ยวเซฟอีกทีนะครับแล้วก็มาเมืองดอเทอร์คาดว่าน่าจะมีดาบสมุไรใหม่นะผมออกทำไมออกมือใหญ่ละ เป็นมูราซาเมะนะครับแล้วก็อย่างที่รู้นะครับจะสมุไรใช้ดาบในการโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นต้องซื้อดาบไปเผื่อด้วยนะเนี่ยนะครับซื้อไปสัก2เล่มก็ได้เผื่อไว้2เล่มนะครับจริงๆพวกอสูร่าเนี่ยไม่ต้องซื้อเผื่อก็ได้คือต่อให้ดาบมันแตกไปเราจะมาคืออสูร่ามันก็เป็นเรียกว่ายังไงอะถ้าที่มันไม่ค่อยแรงอะผมจะใช้ทำไมนะครับในเมื่อมีท่าที่แรงกว่าเป็นนี่นะครับท่าของดัมซ่าเนี่ยแหละอันนี้เป็นไอเทมก็ได้อยู่นะครับไอเทมแต่ยังไม่มีไฮโพชั่นเลยแต่ชุบได้ก็โอเคแล้วนะครับตัวนี้เป็นไอเทมเหมือนกันนะครับจริงๆตัวนี้ก็อยากไปฝึกให้โทรได้ด้วยซ้ำไปโทรไอเทมนะครับอันเนี้ยตัวนี้ถ้าจะเอาแบบโหดก็ประมาณนี้นะครับละกันนะครับเดี๋ยวเซฟอีกครั้งนึงเดี๋ยวมาตรงนี้แล้วค่อยเซฟต้องเซฟก่อนแหละเดี๋ยวเจอมอนนะครับเดี๋ยวเจอศัตรูโอเคเซฟอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปดูอาชีพหรือว่าตัวละครที่เก่งที่สุดใน Final Fantasy Tactics กันเลยดีกว่านะครับผมจะไปลุยในโหมดเนื้อเรื่องนี้แหละนะครับตัวโกงของผมเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คมิชชั่นนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นมิชชั่นอะไรโอเค
็นมิชชั่นที่ไปช่วยออรานนะครับผมลงแค่นี้ก็พอจริงๆลงตัวเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าลัมซ่ามันในเรื่องเอาออกไม่ได้นะครับยกเว้นจะเป็นการต่อสู้ธรรมดาในการหาเลเวลอ่ะการเจอศัตรูในแมปทั่วไปนะครับแต่ถ้าในเรื่องเอาออกไม่ได้ออรานก็จะเป็นหนึ่งตัวที่ป่วนนะครับในโหมดที่ต้องเล่นกับเพื่อน2คนในโหมดพิเศษนะครับโหมดโคออฟที่จะเพิ่มเข้ามาใน PSP จะมีด่านหนึ่งที่มีออรานเป็นศัตรูนะครับจะเป็นตัวที่น่ารำคาญมากๆแล้วก็สู้ยากด้วยถ้าไม่มีตัวละครผู้หญิงในปาร์ตี้นี่แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะด่านนั้นเลยแต่ผมดูก่อนนะว่าจะทำยังไงได้คือไม่ค่อยชอบแมปภารกิจช่วยเหลือแบบนี้เลยถ้าแบบนี้น่าจะได้ผมว่าแฟนๆหลายคนน่าจะรู้จักอาชีพนี้ดีนะครับแต่ว่าอาจจะลืมไปบ้างแล้วว่ามีตัวนี้อยู่ด้วยการเล่นก็ง่ายๆนะครับหลักๆก่อนนักคำนวณจะมีสกิลหลายๆสกิลของสายเวทต่างๆแต่เราต้องอัพด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะใช้โฮลี่เราก็ต้องไปอัพโฮลี่ของไวเมดด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ได้ทุกสกิลนะครับบางสกิลอย่างเช่นเมเทโอแบบนี้ใช้ไม่ได้ของซัมมอนเนอร์ก็ใช้ไม่ได้นะครับพวกไฟใช้ได้ถึงขั้น3นะครับขั้น4ใช้ไม่ได้แล้วก็มีอีกหลายๆอันเหมือนกันใช้ไม่ได้แต่ผมเอาหลักๆที่จะมีประโยชน์มาแล้วนะครับส่วนการคำนวณตรงนี้นะครับมันจะให้คำนวณว่าเราจะปล่อยสกิลใส่ใครถ้าเงื่อนไขลงตัวนะครับเงื่อนไขตัวละครไหนในแมปลงตัวตัวนั้นก็จะเป็นเป้าหมายในการโดนสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นการฮิลหรือว่าการทำดาเมจก็มีให้เลือกอยู่หลากหลายแบบนะครับว่าจะคำนวณจากอะไรอย่างเช่นถ้าผมอยากจะโจมตีรัมซ่าเลเวล30เนี่ยนะครับผมสามารถใช้เลเวลหารด้วย5ได้นะครับเพราะว่า30มันหาร5ได้ลงตัวไงแล้วก็เพิ่มพลังให้รัมซ่าแบบนี้นะครับก็ได้เนี่ยแต่ตัวนี้มันก็โดนเหมือนกันเห็นไหมเพราะว่ามันน่าจะมีเลเวลที่หารด้วย5ลงตัวนะครับเนี่ยมันเลเวล20 EXP ก็เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้ EXP เดี๋ยวหาตัวอย่างผมจะปล่อยใส่ตัวนี้ EXP 56มันหารด้วยอะไรลงตัวได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเอาที่เป็นเลขง่ายๆแล้วกันจะได้อ่ะ12ตัวนี้นะครับก็หารด้วย3หรือ4ก็ลงตัว EXP นะเห็นมั้ยถ้าผมอยากจะโจมตีตัวนี้ด้วยไฟแบบเนี้ยก็ EXP หาร3แล้วก็ไฟตัวนี้ก็จะกลายเป็นเป้าอ่ะแต่ดูเหมือนมีตัวที่ EXP หาร3แล้วลงตัวหลายตัวแต่เมื่อกี้ตัวนั้น12ก็หาร4ได้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยก็จะกรองเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวแสดงว่าตัวอื่น EXP หาร4ไม่ลงนะครับมีตัวบอสก็ลงตัวหัวหน้ามันอ่ะก็ลงเหมือนกันประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อะไรเป็นหลักคำนวณท้ายก็คือความสูงเราก็ดูจากมุมขวาบน7แบบนี้นะครับ16ก็หาร4ลงตัวเหมือนกันส่วนอันนี้คือเลขเฉพาะกดดูได้นะครับก็เป็นเลขที่ไม่สามารถหาลงตัวได้ก็คือต้องใช้ตัวมันเองหารน่ะกับ1อะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นจำนวนเลขเฉพาะในอย่าง3 5 7 11อะไรประมาณนั้นนะครับไม่มีอะไรหารได้ในการคำนวณนี้ผมจะใช้ CT ในการคำนวณนะครับและเอาเป็น3ซึ่งผมเช็คแล้วโดนทั้งแมปนะครับยกเว้นออรานเพราะว่าออรานเล่นไปก่อนไง CT ก็เลยไม่เหมือนชาวบ้านเขาผมจะยิงด้วยโฮลี่นะครับซึ่งจะโดนทั้งแมปแรมซ่าก็โดนไปด้วยนะครับหกร้อยไปกันหกร้อยไปนะครับอย่างที่เห็นว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครหรือว่าอาชีพที่เก่งที่สุดในเกมอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับจะปล่อยเวทอื่นก็ได้นะมันเป็นตัวละครที่ปล่อยเวทได้โดยไม่ต้องใช้
MP หรือว่าเทิร์นในการแคสแต่อย่างใดนะครับเราสามารถยิงศัตรูได้จากทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ในความไกลระยะไกลหรืออะไรเท่าไหร่นะครับเอามาใช้ในการบัฟเพื่อนก็ได้ก็คือคำนวณว่าจากเพื่อนกำลังจะเลือดลดอะไรแบบนั้นกำลังจะตายนะครับก็คำนวณจากเพื่อนแล้วก็ใช้ถ้าเป็นชุบชีวิตหรือว่าฮิลแทนก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับสามารถเก่งได้อีกนะครับโดยการบูสต์พลังเมจิกเข้าไปอีกแต่ว่าเรายังอยู่ในชาร์เตอร์ที่3ก็มีของบูสต์ได้เท่านี้แค่นี้มันก็โอเคแล้วนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งแล้วก็โกงที่สุดแล้วนะครับในเกมคือถ้าเราใช้แคลคูเลเตอร์เพียวๆเลยเนี่ยคือเอาอาชีพแคลคูเลเตอร์หรือว่านักคำนวณมานะครับมันจะสปีดน้อยวิธีใช้ที่ดีที่สุดก็คือมาบูสต์กับตัวละครที่มีสแตนหรือว่าพลังพื้นฐานของเวทมนต์เยอะแล้วก็พอจะมีสปีดที่ดีบ้างอย่างแบล็คเมจนะครับแล้วก็ใส่อาร์เคนเมจิกเข้าไปอาร์เคนสเตงเข้าไปมันจะบูสต์การไล่เวทนะครับอย่างที่เห็นอย่างที่ผมบอกนะครับผมลงตัวเดียวยังได้เลยผมว่าแฟนๆหลายคนก็น่าจะเคยใช้บ้างแหละแต่อาจจะเป็นตัวละครที่ถูกลืมไปแล้วนะครับผมจะใช้แค่ในชาร์เตอร์นี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าแน่นอนความสนุกมันหมดไปนะครับเดี๋ยวชาร์เตอร์4ผมไม่ใช้แล้วนะครับถามว่าอาจจะมาใช้บ้างในการช่วยเพื่อนหาเลเวลหรือว่าหา JP นะครับก็คือเดี๋ยวจะเอาตัวนี้มาสมมุติว่าเวลาเราอยากจะฟาร์ม JP นะครับอยากจะฟาร์มจ็อบฟาร์ม JP ต่างๆแล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปฟาร์มตอนหาเลเวลอ่ะมันเป็นตัวที่จะฆ่าสังหารมอนได้ไวไงเราก็สังหารมอนให้ไวๆโดยใช้ท่าการคำนวณพวกนี้นะครับแล้วก็เหลือมอนไว้สักตัวนึงแล้วก็ปล่อยสลีฟใส่มันแบบเนี้ยและที่เหลือเราก็ปั๊มเอาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปั๊มด้วยโฟกัสเอารัวๆแบบนี้มันก็จะเหลือเทิร์นตัวที่เราอยากจะปั๊มตัวเดียวตัวอื่นที่เราไม่อยากปั๊มเราก็จะไม่ต้องลดสปีดก็ได้เราก็คำนวณใส่ตัวนั้นนะครับแล้วก็ปล่อยท่าของมิสติกนะครับหรือว่าของโอราเคิลนะภาคที่แล้วมันชื่อโอราเคิลนะครับภาคนี้มันชื่อมิสติกก็คือท่าที่ทำให้กลายเป็นสโตนตัวนั้นก็จะหายไปจากแมปโดยปริยายนะครับมันก็จะเหลือแค่ตัวของเราอะที่ตัวที่เราอยากจะปั๊มเลเวลอ่ะหรือว่าปั๊ม JP อ่ะแล้วก็ปั๊มรัวๆแค่นั้นเองโดยใช้โฟกัสนะครับไม่มีอะไรใหม่ให้ผมใช้เลยนะเมืองเนี้ยก็ยังไม่มีอะไรใหม่เท่าไหร่นะผมจะไปสู้ที่ไหนเนี่ยลืมไปแล้วอ่ะเซฟก่อนก็ได้ก็น่าจะเป็นการเดินออกจากเมืองแล้วก็เจอศัตรูป่ะอ่ะใช่ตอนนี้ต้องลงเพิ่มนะครับเพราะว่ามันต้องลง2ฝั่งไงมีศัตรูบางตัวนะครับที่ป้องกันโฮลี่ได้อย่างเช่นพวกตัวเดมอนต่างๆหรือว่าตัวละครที่มีแอคเซสซอรี่ที่ดูดซับโฮลี่นะครับหรือว่าป้องกันแอคเซสซอรี่ที่ดูดซับโฮลี่ผมจำไม่ได้ว่ามีอะไรมีหรือเปล่าน่าจะมีนะผมว่ามีนะมีปะวะแต่ที่แน่ๆมีดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับที่ดูดซับโฮลี่ถ้าเจอกรณีพวกนั้นก็ปล่อยเวทแฟร์แทนก็ได้นะครับใช้แฟร์แทนแล้วกันแต่แฟร์เหมือนจะมีเปอร์เซ็นต์มิสอยู่นะแต่ว่าผมบูสต์ค่าความเชื่อมั่นหรือว่าค่าความเชื่อค่าเฟสนะครับมาเยอะแล้วน่าจะมิดยากอยู่ยกเว้นตัวละครที่เป็นเป้าหมายของการคำนวณอ่ะมันจะมีค่าเฟสต่ำไปด้วยนะครับอันนั้นก็จะอาจจะมีการหลบหลีกได้อยู่เหมือนกันแต่เวทมนต์โฮลี่ไม่สามารถหลบหลีกได้นะครับมันโดน 100% นะเวทมนต์อื่นพอหลบหลีกได้นะครับแต่โฮลี่ไม่สามารถหลบได้อันนี้ก็เป็นภารกิจที่มิดยากอะไรนะครับเดี๋ยวจะมีตัวเดินมาแถวๆข้างหน้าเนี่ยแต่แค่นี้เราก็ฆ่ามันอ
อาจจะผมปล่อยอย่างอื่นเล่นๆบ้างดีกว่านะอาฮาบ้างดีกว่าหรือจะเอาแบบเดิมถ้าแบบเดิมก็เทอร์เดียวก็หมดแมปนะครับเนี่ยการเซตติ้งก็สำคัญนะครับถ้าเราเซตติ้งสปีดประมาณ9แบบนี้ในช่วงชาปเตอร์นี้นะครับมันจะทำให้สปีดตัวนี้มากกว่าตัวละครอื่นทุกตัวในแมปเลยนะครับยกเว้นอย่างแมปเมื่อกี้นี้คือแบบเมื่อกี้นี้จริงๆผมก็เชื่อว่าตัวนี้น่าจะมีสปีดมากกว่าออรานแหละเพียงแต่ว่าเหมือนตัวในเรื่องเขาอยากจะให้ออรานเดินก่อนนะครับมันเป็นแค่การกำหนดของในเรื่องนะครับที่เหลือส่วนมากตัวนี้จะได้ก่อนและถ้าได้ก่อนเนี่ย CT เราจะเป็น100อยู่แล้วนะครับตัวไหนที่ได้เดิน CT มันจะเป็น100เนี่ยแล้ว CT ตัวอื่นจะเป็นแบบนี้นะครับ84บ้าง72นู่นนี่บ้างซึ่งมันจะหารด้วย3 6ตัวหมดนะครับเนี่ยเราก็บอมได้ทั้งแมปเนี่ยอยากจะบอมด้วยเวทอะไรหรือถ้าเป็นภารกิจที่สมมุติว่าผมไม่รู้ว่าภารกิจเนี่ยถ้าแอมม่าตายจะโอเวอร์หรือเปล่านะครับถ้าแบบเนี้ยไม่ได้แล้ว เราก็เล็งตัวที่เราอยากจะฆ่าอย่างเช่นไอ้ตัวเนี้ยก็ได้นะครับเนี่ย EXP หาร5ก็ได้หรือว่าเลเวลหาร4ก็ได้นะครับความสูง1ไม่มีตัวหารนะครับใช้ความสูงเป็นการคำนวณไม่ได้ถ้าอยู่ที่ในความสูง1นะครับผมจะลองคำนวณจากอันอื่นบ้างก็ได้ EXP หาร5แล้วกันโดนใครบ้างก็โดนตัวเราด้วยนะครับหาร4ดูโดน2ตัวข้างหลังลองใช้อื่นดูเล่นบ้างๆลองใช้อื่นบ้างจะเล่นก็ได้เอาไหนดี Stop Slow Haste Flareเอากบไหมไม่รู้โดนไหมนะครับกบเป็นเปอร์เซ็นต์โดนยากอยู่แล้วแต่แฟร์บ้างก็ได้อะแฟร์ก็เป็นอีกหนึ่งเวทที่แรงโอ้แบบนี้นะครับอย่างที่บอกมันเป็นตัวละครหรือว่าอาชีพที่โกงที่สุดในเกมอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับสปีดรันเขาก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในพาร์ทไหนหรือว่าพาร์ทเนี้ยผมจำไม่ได้เคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าในสปีดรันเขาก็มีโหมดที่ห้ามใช้แคลคูลเลเตอร์นะครับเพราะว่ามันคือเขาคงอยากจะดูกลิ่นของคนเล่นหรือว่าสปีดรันเนอร์บ้างนะครับว่าถ้าไม่มีแคลคูลเลเตอร์จะมีกลิ่นในการเล่นแบบไหนได้บ้างอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในภาค PSP มีโหมดโคออฟนะครับที่เล่นภารกิจพิเศษกับเพื่อน2คนได้โหมดนั้นจะแบนแคลคูลเลเตอร์ไปเลยนะครับไม่ได้แบนอาชีพแคลคูลเลเตอร์นะสามารถเอาอาชีพแคลคูลเลเตอร์ลงได้แต่ว่าความสามารถของแคลคูลเลเตอร์ความสามารถนี้มันจะเป็นตัวหนังสือที่ไม่สามารถกดได้มันเป็นเหมือนใสๆอ่ะมันจะเป็นแบบนี้มันกดเข้าไปใช้งานไม่ได้นะครับเป็นแบนเพราะว่ามันโกงเกินแล้วก็ถ้าเป็นโหมดที่ต่อสู้กับเพื่อนนะครับโหมดที่แบบว่าเราสู้กับเพื่อนอ่ะจะใช้ได้ไม่ได้เราตั้งกฎเองได้นะครับถ้าไม่อยากให้ใช้ก็แบนได้ถ้าอยากใช้ก็ไม่ต้องแบนก็ตั้งกฎได้เดี๋ยวผมจะลองเล่นงาน2ตัวนี้ดู EXP น่าจะหาร3ได้นะไอตัวข้างหลังก็หาร3ได้ป่ะ98อ่ะเราลองดูนะครับได้ตัวนึงแล้วก็โดนแล้วด้วยผมปล่อยไม่มีเดทผมไม่ได้อัพมาเดทก็ใช้ได้นะครับเดทใช้ได้เหมือนกันเอาเป็นสต็อปแม้แต่บอสคงไม่ติดหรอกเอาเป็นหลับก็ได้ผมข้ามมาเลยดีกว่าเสียเวลานะครับโอลี่นะน่าจะมันมีเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่มีเปอร์เซ็นต์มันโดน 100% นะครับโอ้โหจุก704มีแอคเซสซอรีที่บูทโฮลี่ได้ด้วยนะครับซึ่งนั่นน่าจะเป็นถ้าใส่น่าจะทำดาเมจได้999อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับขนาดนี้ยังไม่บูทกันแรงขนาดนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่า
มันยังชาปเตอร์ไหนเองนะครับตัวละครยังสามารถเลเวลอัพแล้วพลังเวทเพิ่มขึ้นได้อีกหรือว่ามีของที่ทำให้พลังเวทเพิ่มได้มากกว่านี้อีกมากนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มค่าเฟสได้อีกนะครับจะทำให้พลังแรงขึ้นไปอีกแต่ก็อย่าให้เกินผมจำไม่ได้ว่า95 94อย่าให้ถึง94แล้วกันไม่งั้นตัวละครจะออกจากปาร์ตี้ไปนะครับตอนนี้ผม86ตัวละครตอนที่ตอนอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับตอนจบมันก็เริ่มพูดเตือนๆแล้วว่ามันเริ่มไม่เชื่อในมนุษย์อีกแล้วอยากจะออกไปตามหากอดของมันเองแต่ว่าจะยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกจากปาร์ตี้ถ้าค่าความเชื่อมั่นไม่ถึง94นะ94หรือ95ผมว่า94นะคือผมเช็คมิชชั่นไม่ได้อะไรนะครับผมก่อนที่ผมจะไปต่อผมเช็คมิชชั่นเพราะว่าเผื่อมีมิชชั่นไหนที่ผมเช็คในเว็บนะครับเผื่อมีมิชชั่นไหนที่มีศัตรูที่มีของดีๆเราอาจจะไปขโมยได้ไงอันนี้มี Sleep Blade Attack 9นะครับแล้วก็อันนี้ Ancient Blade ก็ Attack 9เหมือนกันมั้ยเท่ากันนะครับจะซื้อก็ได้นะมีของใหม่มาแล้วนะครับเนี่ยมีมีดแล้วไม่รู้ซื้อให้เผื่อมันหน่อยตัวนี้ต่อให้มีของใหม่ยังไงผมก็ไม่ซื้อนะครับถ้าเวทแรงได้อีกก็ใส่เรามีหมวกอยู่อันนึงแล้วเป็นวิสัทแฮตแต่จะทำให้สปีดลดนะครับแค่ถ้าอยากจะเห็นเวทแรงกว่านี้ก็เอานะแหละครับจริงๆเราเพิ่มสปีดอีกก็ได้นะผมว่าเวทแรงเกินความจำเป็นด้วยซ้ำนะครับคาถานี้ก็จะมีคาถาอยู่อันหรือ2อันที่บวกพลังเมจิกคาถาที่สุดน่าจะบวกเมจิก2หรือไงผมจำไม่ได้จริงๆมีบวก3ด้วยนะแต่ว่าเป็นคาถาที่ไม่ได้มีในเนื้อเรื่องนะครับต้องไปเอาในโหมดโคออฟโหมดเนี้ยนะครับเนี่ย2โหมดเนี้ยมันจะมีมิชชั่นให้เล่นนะครับสตาร์ทมิชชั่นแล้วก็เราก็นี่นะครับมันจะมีมิชชั่นต่างๆให้เล่นตอนนี้มันมีล็อกปลดล็อกแค่นี้นะครับเดี๋ยวหลังๆมันจะมีปลดล็อกอีกผมยังไม่เล่นนะครับอย่างที่เคยบอกเอาไว้เดี๋ยวจะเล่นในเรื่องให้จบก่อนแล้วค่อยมิชชั่นพิเศษค่อยมาเล่นให้ดูทีหลังแล้วกันคาถาพวกนี้น่าจะไม่ได้บวกพลังเมจิกอ่ะเนี่ยมันบวกแอทแทค3หรือไงสามารถเล่นไปจนจบเกมได้เลยนะครับตัวนักคำนวณนั่นน่ะแต่จะมีบางด่านที่ต้องใช้ตัวอื่นซัพพอร์ตด้วยนะอย่างบอสบางตัวก็ไม่ได้ว่าวันช็อตตายนะครับแล้วก็บางแมปบางแผนที่มันสั้นนะครับศัตรูบางตัวอาจจะเดินมาเหมือนว่าเดินมาปุ๊บแล้วก็มาหวดเราได้เลยภายในการเดินครั้งเดียวนะครับบางแมปมันสั้นอันนี้มีการต่อสู้กัน3มิชชั่นนะครับโดยที่เราไม่สามารถออกไปซื้อของหรือว่าอะไรได้เพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้นะครับพยายามแยกเซฟไฟล์ไว้ด้วยนะครับมีเซฟไฟล์ที่อยู่ข้างนอกอันนึงแต่ของผมมัน OP แล้วนะครับจะแยกหรือไม่แยกก็แล้วแต่ผมก็เซฟแยกๆไว้หลายๆอันก็แล้วกันยังไม่มีอะไรอัพได้แบบเนี่ยมีเดทใช้ได้นะครับสามารถใช้กับนักคำนวณได้เนี่ยอริทเมทริกอะไรเนี่ยพอยซันก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้ถ้ามันมีเขียนเนี่ยนะครับตรงเนี่ยที่มันเป็นลูกศรโค้งๆเนี่ยแล้วก็เขียนว่าเนี่ยเป็นชื่ออาชีพนะครับถ้าเป็นภาคออริจินอลก็น่าจะเขียนว่าแคลคูลเลเตอร์มันเปลี่ยนชื่ออาชีพนะครับถ้ามีแบบนี้ใช้ได้แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่มีเขียนเห็นไหมใช้ไม่ได้นะครับหมายความว่าตัวละครนั้นจะไม่
นักคำนวณจะไม่สามารถใช้เวทนั้นได้เวทมนต์ขาวก็เหมือนกันเนี่ยก็เพิ่มพลังให้เพื่อนได้แต่ว่าระดับ4ใช้ไม่ได้เห็นมั้ยชุบชีวิตได้นะครับแต่ผมใช้ชุบชีวิตระดับ2นะอันนี้ก็ได้นะเป็นคล้ายๆไอ้ปีกบนหัวถ้าตายตายแล้วเกิดนะครับตายแล้วฟื้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่พันหนึ่งผมก็เกียดฟาร์มละรีเจนก็ได้เห็นมั้ยครับสามารถบัฟก็ได้แต่โปรเทคก็ได้เอามาใช้ในการบัฟได้แต่โปรเทคอันนี้ไม่ได้นะหลายอย่างวอลก็ได้เหมือนกันนะวอลก็ได้ทั้งโปรเทคทั้งเชลไปเลยแก้พิษก็ได้นะแล้วก็มีทาเมดอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ได้เนี่ยทุกอย่างน่าจะได้เกือบหมดยกเว้นอันนี้นะครับมันโกงไปไง มันน่าจะทำให้ทาร์เก็ต CT 100นะครับแล้วก็เป็นเทโอไม่ได้นะครับเป็นเทโอไม่ได้ผมว่าตัวอื่นลงไปมันก็ไม่ได้เลเวลอยู่ดีเพราะว่าไอตัวนี้มันจะเก็บหมดก่อนแบบนี้ก็มีศัตรูเป็นแลนเซอร์เยอะนะครับ3ตัวตัวดากูนอัศวินมังกร3ตัวมีนักเคมีตัวหนึ่งนะครับไวเมดอีก2ถ้าเป็นพื้นแบบนี้คำนวณจากความสูงก็ได้นะครับแต่ว่าความสูงเช็คดีๆนะบางทีความสูงเราก็อยู่ระดับเดียวกับศัตรูนะครับจะโดนเราด้วยแต่ผมเซตอัพมาแล้วนะครับว่าให้เราคำนวณจาก CT เนี่ยแล้วโดนทั้งแมปทุกครั้งก็ไม่ทุกครั้งหรอกเดี๋ยวตอนหลังๆสปีดจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ในชาร์เตอร์เนี้ยสามารถใช้แบบนี้ได้ความสูงของเราอยู่ที่12นะครับหาร5ลงตัวนะครับอันนี้ก็6หาร3ลงตัวอันนี้0แสดงว่าเราเล่นความสูงเราจะโดนไปด้วยผมปล่อยหินเล่นๆมั้ยมันโดนเราด้วยป่ะไม่รู้นะครับมันโดนเราด้วยแหละแต่เราจะหลบได้ป่ะไม่รู้แต่แน่นอนว่าตัวเราไม่โดนนะเพราะว่า CT เรา100นะครับหารจะลงตัวก็ต่อเมื่อหาร4กับ5ไม่โดนนะครับพวกนี้มันมีพวกอัศวินหรือพวกอะไรพวกนี้มันมีไอเทมหรือว่าชุดเกราะที่บวกค่าหลบเยอะโดนไป2ตัวป่ะโดนไป3ตัวเนี่ยเราเนี่ยจะโดนหรือเปล่าโดนกันเองด้วยนะถ้าไม่อยากโดนกันเองก็คำนวณด้วยวิธีอื่นนะครับผมคำนวณเล่นๆไปงั้นแหละมันเห็นมันโดนทั้งแมปก็สะใจดีโดนหลายตัวดิถ้าใครใช้นักคำนวณไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าคำนวณยังไงจริงๆคือไม่รู้จริงๆอ่ะคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงจริงๆนะครับก็ทำแบบนี้ก็ได้จะทำวิธีแบบบ้านๆที่สุดนะครับไล่เลย CT จากค่าเนี้ยโดนใครบ้างไม่โดนใครเลยอาลับเปลี่ยนตา5โดนเราเองเอาเปลี่ยน4ก็โดนเราเองอยู่แล้วนะครับเพราะ100หาร4ได้อ่ะ3เนี่ยอาโดนพวกนี้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยท่าก็ไล่เอาเลยก็ได้ตัวเรื่องจริงมันมีไม่กี่อันหรอกก็ไล่ได้นะครับไล่จนกว่าเราจะพอใจอ่ะโอ้ไม่ค่อยเข้าเลยอาจจะเป็นกับจักรราศีป่ะไม่รู้หรือว่าค่าความเชื่อมั่นศัตรูน้อยนะครับมันก็จะโดนน้อยไปด้วยตายหมดแมปเลยครับโอพีที่สุดก็ให้เลอิสเป็นอาชีพนี้นะครับ
เลอิสมิดเป็นตัวละครที่มีพลังเมจิกสูงสุดนะครับแล้วก็ตอนที่เลอิสเลเวลอัพก็จะบวกพลังเมจิกเยอะด้วยถ้าลำคาญเราก็ลดค่าเฟสลงหน่อยก็ได้นะครับค่าความเชื่อมั่นนะลดลงสัก2จุดนะครับให้เหลือต่ำกว่า85ผมไม่ต้องเซฟก็ได้มั้งให้เหลือสัก84นะครับคือถ้าถึง85มันจะบ่นตลอดละมันจะบ่นเรื่องความเชื่ออะไรของมันตลอดละของผม86ไงอย่างที่บอกนะครับผมจะใช้แค่จะใช้อาชีพนี้ลุยเนื้อเรื่องแค่ชาปเตอร์นี้เท่านั้นนะครับชาปเตอร์หน้าจะไม่ใช้ละแต่ถ้าจะใช้ก็คือใช้ในการฟาร์มพวก JP ให้มันว่องไวหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็จะเอามาเป็นผู้ช่วยแล้วกันเร็วๆหน่อยแล้วกันนะครับพวกสปีดรันเขาก็เล่นกันแบบเนี้ยปั๊บปั๊บปั๊บแบบนี้นะครับเขาเล่นกันแค่นี้พวกสปีดรันอะแต่ถ้าเป็นด่านที่มีบอสแบบนี้นะครับเขาคำนวณแค่ตีบอสตัวเดียวนะเพราะว่าแอนิเมชันมันนานนะครับเขาคิดการเสียเวลาดูแอนิเมชันแบบนี้มันก็เสียเวลาในการทำสถิติเขาก็คำนวณให้โดนบอสตัวเดียวอะแต่เขามีข้อมูลนะครับว่าบอสจะเลเวลอะไรนะครับบอสในเรื่องมันเลเวลมันฟิกนะครับไม่เหมือนศัตรูที่เจอตามแบบทั่วไปไอพวกนั้นก็จะเลเวลขึ้นเลเวลตามเราเก่งศัตรูก็เก่งแต่ถ้าเป็นในเรื่องมันฟิกนะครับโอ้โหแหลมซ่าเหลือหนึ่งด่านนะครับในตรงเนี้ยที่เนี้ยก็จะเป็นกลับขึ้นไปสู้กันชั้นบนนั่นแหละชั้นที่เราลงมานะครับพาเอลมาไปแล้วไล่จับผู้หญิงกันทั้งวันนะไฟนอลภาคเนี้ยตั้งแต่น้องสาวเดลิต้าเทต้าแล้วก็มาเอลมาองค์หญิงโอวิเลียก็มาเอลมาไล่จับผู้หญิงทั้งวันนะครับเนี่ยถ้าเป็นงั้นเราก็คำนวณแค่นี้ก็ได้นะครับความสูงบอสอยู่ที่ระดับ5เนี่ยก็เอาไฮหารด้วย5นะลงตัวแล้วก็โฮลี่ใส่ก็ได้เนี่ยก็จะโดนตัวเดียวเนี่ยก็จะไวหน่อยก็จบเลยควิกคิวนะครับเป็นสปีดรันแบบว่าควิกคิวเขาก็เล่นกันแบบนี้นะครับแต่ตอนหลังๆเขาไม่ค่อยนิยมเล่นแคลคูลเลเตอร์กันแล้วนะครับผมไม่ได้ไปดูในคอมมูนิตี้สปีดรันนานแล้วเหมือนกันนะของ Final Tactics นะครับไปดูเขามีเทคนิคอะไรแต่ยังไงแคลคูลเลเตอร์หรือว่าตัวนักคำนวณน่าจะเร็วสุดอยู่แล้วล่ะที่แน่ๆมันไม่ต้องเดินไปตีนะครับมันอยู่จุดไหนของแมปก็ตีได้โผล่มันก็ชนะได้เลยอะไรตัวนี้มันจะใช้ออร่าไซแปลงเป็นไอตัวปีศาจอีกตัวนะแต่มันไม่ยอมสู้กับเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปสู้กับมันในปราสาทหรือในอะไร
มันแอคนะมันแปลงร่างตรงนี้มันจะสู้กับเราตอนนี้ก็ได้นะมันเหมือนว่าไดอะล็อกตัวละครจะพูดประมาณว่ามันยังง่ายไปยังเร็วไปอะไรประมาณนั้นนะมันก็เทเลพอร์ตหนีไปนะครับตัวลูกแก้วสีฟ้านี่ก็จะตัวสุดเอกสีฟ้าเนี่ยหรือลูกแก้วสีฟ้าเนี่ยนะครับเอาให้เข้าใจง่ายๆก็คือน่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนตอนเล่นใหม่ๆน่าจะจำเป็นจะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นมีใครเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเพราะลูกแก้วอันนี้ไหมตัวเนี้ยสีฟ้าไหมเพราะว่ามันเป็นซีเควนต์การต่อสู้ต่อเนื่องเหมือนที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะครับที่เราจะไม่สามารถออกไปหาเลเวลหรือไปซื้อของหรือไปทำอะไรได้อีกแล้วและถ้าเราไม่ได้แยกเซฟเอาไว้เราโหลดมามันก็จะเป็นปาร์ตี้ที่ไม่สามารถเอาชนะได้เหมือนเดิมอยู่ดีนะครับสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือไม่แอคชั่นรีเพย์ก็เริ่มใหม่แล้วครับ ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่มีปัญหานะก็เริ่มใหม่กันเยอะแต่ถ้าเป็นโซเดียมสโตนตัวต่อจากตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าแน่นอนนะครับมันมีออรันดูเข้ามาในปาร์ตี้ไงมันเลยทำให้เกมง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เหมือนไอเทมในหลังๆจะ OP แล้วก็ศัตรูหลายๆตัวก็ไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่ด้วยนะผมว่าน่าจะต้องผมคิดอยู่ว่ามันจะมีตรงไหนสู้ไม่มีจุดแดงๆจำไม่ได้แล้วนะครับเอาจริงๆก็จำไม่ค่อยได้แล้วว่าด่านแต่ละด่านมีแบบไหนอ้าวกดอะไรไปวะผมกดอะไรไปไม่รู้แต่น่าจะไม่มีผลนะกดเร็วไปหน่อยนะครับกดเร็วไปมันเลือกนี้โดยอัตโนมัติไปเลยเหลืออีก1 2 3 4แต่อันนี้มี2มิชชั่นหรือ3น่าจะ2แล้วมั้งก็น่าจะประมาณ5ถึง6มิชชั่นนะครับจะจบชาปเตอร์นี้เอาอะไรนักหนาวเนี่ยเป็นคัตซีนที่เป็นภาพ CGI ด้วยเหมือนภาพการ์ตูนบ้างแหละ So here you are. They've been searching. ตรงนี้นานนะครับตรงนี้นานสคริปต์ไม่ได้ด้วยนะครับ I do hope this day finds your royal highness in better spirits than those past. Do not mock me. Please. I could not bear it.อะไรผมปล่อยไปก่อนน้ำดื่มมันนานนะครับก็ไม่นานมากหรอกแต่ก็ใช้ได้แหละ I am not Ovelia There can be no value in holding me No value even in my living You're right You are not the princess Ovelia We do not even know your rightful nameWhether even you be highborn or low. I had often wondered. Of the royal family, why must I alone be confined to a remote monastery, so far removed from the seat of our crown? Even this I thought a burden light enough, if it meant the kingdom would know peace.
has been the same for me. I was given the wardrobe of a nobleman, and so I played the part, a puppet ever dancing for the amusement of patrons unseen. This wretched world does not reward endeavor. It is the patron and his troop who are receipt. Maggots grown fat on endeavor's course. Most men but play the part they're given. Most live and die not knowing they play a part at all. But I am past all that now. I am their unwitting puppet. No more! No more. I will exact from them the price of their gluttonous feast. เหมือนจะต้องใช้เดลิต้าสู้ตรงนี้แต่ยังไม่ใช่ตรงนี้หรอมั้งยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับแต่น่าจะเป็นฉากนี้สู้ตอนตรงซากปลาหักพังเนี่ยอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการสู้เหมือนตอนที่น้ำตกนะครับซึ่งเหมือนภาคออริจินอลจะไม่มีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีทำไมนะมันมีเพิ่มมาทำไมอยากให้เราบังคับเดลิต้านี้ยังไงOn Titra's soul, I swear it to you. Dry your tears. ไปได้สักทีหนึ่งนี่น่าจะเป็นดาบใหม่นะเพราะว่าดูจากข้างล่างนะครับเรายังไม่มีอีควิปแล้วก็ยังไม่มีทอท่อด้วยผมซื้อไป6เล่มแล้วกันจะเอาไว้ใช้ด้วยนะครับคือซื้อเผื่อการมันแตกตอนใช้นั่นแหละดาบมันแตกได้นะครับรำสร้างจริงใส่เมทพาวเวอร์ก็ดีนะแต่ผมซื้อเพิ่มมาอันมีรองเท้าใหม่มาด้วยนะครับมูฟ1จัมป์1เอาซื้อสัก3อันแล้วกันเดี๋ยวไม่รู้จะให้ใครใส่อันนี้กันไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะซื้อไปอันนึงรับเบอร์เนี่ยชื่อก็ตามชื่อนะครับรองเท้ายาง มีคุณสมบัติในการกันไฟฟ้าได้นะสมุไรเราเล่นได้2สายอย่างที่บอกนะครับจะเป็นสายดาเมจกายภาพก็ได้คือถ้าไม่ใช้ไอ2ดาบของแอสซาซินมาช่วยนะครับก็ใช้อันเนี้ยดับเบิ้ลแฮนด์เนี่ยนะครับก็ตีแรงเป็น2เท่าได้เหมือนกันจะเป็นสายกายภาพส่วนสายเวทมนต์ก็จะเป็นการใช้ท่าพวกนี้นะครับสายเวทมนต์ใช้ท่าพวกนี้ได้เนี่ยท่าพวกดาบต่างๆผมไม่รู้จะอัพอะไรเลยท่าพวกดาบพวกนี้เราต้องมีดาบอยู่ในสต็อกนะครับไม่ใช่ดาบที่เราถือนะตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะผมถือดาบที่ผมอยากจะใช้ท่าทำไมมันใช้ไม่ได้เราต้องมีดาบในคลังนะครับเพราะว่ามันแตกได้นะมันมีโอกาสแตกตอนเราใช้นะครับสายนั้นต้องใช้อาเวทมนต์อ่ะผมเจอศัตรูเดี๋ยวผมโหลดใหม่นะครับเอาผมรู้แล้วยังไงมันต้องสู้นะครับเราจะได้ตัวละครใหม่คือลูโซ่มีแค่ในเวอร์ชั่นวอร์ออฟไลออนนะครับคลาสสิกไม่มีเดี๋ยวเอาตัวลงไปเล่นหลายๆตัวหน่อยก็แล้ว จะลองท่าของซามูไรนะครับว่าของรัมซ่าว่าแรงแค่ไหนอย่างที่บอกว่าต้องเล่นสายเวทนะครับซามูไรถ้าจะเล่นการใช้สกิลของซามูไรนะเพราะว่าฟอร์มูล่าในการคำนวณนะครับมันจะคำนวณอย่างเช่นดาบผู้ล่ามาสานะครับความแรงของมันคูณเอา18นะครับมาคูณกับ Magic Attack ก็จะเป็นความแรงของสกิลดาบพุทธมศาสตร์
ฉะนั้นถ้าจะเล่นใช้สกิลก็อย่างที่บอกนะครับก็ต้องเล่นสายเวทมนต์ซึ่งตัวละครที่จะเล่นได้ดีในคลาสซามูไรก็จะเป็นเลอีสอีกนั่นแหละเพราะว่าเป็นตัวละครที่เมจิกเยอะแถมยังถึกด้วยนะครับเลอีสเป็นตัวละครที่ถึกถึงแม้ว่าจะใส่อุปกรณ์สวมใส่พวกเสื้อพวกอะไรไม่ได้ก็ตามก็ยังมี HP ที่เยอะอยู่ดีตัวละครที่ไม่มีข้อเสียเลยใน Final Tactics โดยเฉพาะภาค War of Lion นะครับก็จะมีเลอีสนะครับกับบาเทียสองตัวนี้แทบไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะครับอาชีพหลักของแต่ละตัวเนี่ยดีทั้งนั้นเลยซามูไรก็สายใช้สกิลก็บัฟให้เพื่อนได้เยอะเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวผมจะไม่ได้ฆ่าศัตรูทุกตัวนะครับโอ้กดรัวไปหน่อยเนี่ยถ้าเราขี้เกียจเราก็ไล่เอาแต่มันก็เป็นไปได้ยากนะครับที่จะเรากำลังจะบอกว่าเป็นไปได้ยากที่จะหาการคำนวณที่โดนแต่ศัตรูอย่างเดียวแล้วไม่โดนเราเพอพูดปุ๊บเนี่ยโดนศัตรู3ตัวเลยผมไม่อยากปล่อยกบอ่ะเดี๋ยวมันวิ่งหนีผมฆ่ามันแล้วกัน เวลาศัตรูเป็นกบอ่ะมันชอบวิ่งหนีนะครับวิ่งไปหลังแมปนู่นขี้เกียจเดินไปไล่ตามภารกิจต้องปกป้องลูโซ่ไปยังไม่รู้แต่เหมือนมันจะไปเฮ้าละลูโซ่เป็นตัวละครที่มีความสามารถติดตัวก็คือโพชนะครับไม่จำเป็นต้องใส่โพชให้ตัวนี้นะมันฆ่าศัตรูทุกตัวจะได้โพชหมดนะครับก็เป็นตัวละครที่น่าเล่นนะถ้าจะเล่นปลดล็อกของที่มีของจากการโพชนะครับดาบนี้ยังไม่มีขายเลยมันบวกโปรเซสกับเชลอันนี้ฮิลเลือดได้นะครับเนี่ยบวก108ผมไม่รู้จะใช้อะไรเดินไม่ถึงตัวนี้เป็นสายกายภาพยังไม่ได้อัพท่ามาเลยนักเต้นใช้นักเต้นคู่กับนักคำนวณก็ได้นะครับเธอไหนเราไม่อยากนี่เราก็เต้นไปเธอไหนเราอยากคำนวณเราก็คำนวณแต่ว่าผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่านักเต้นไม่ได้มีพลังเมจิกเยอะแต่ถ้าจะเล่นเป็นนักคำนวณในสายเขาเรียกว่าอะไรคำนวณแบบว่าสายซัพพอร์ตอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่ได้สายคิวนะครับสายซัพพอร์ตเอาแรมซ่าเลเวลหาร5หรือ4ก็ได้นะผมจะบัฟเฮสให้นะครับอันนี้โดนแต่พวกเราหมดเลยเพราะว่ารู้สึกไว้ตัวที่มันมีเลเวลหาร5เนี่ยของศัตรูมันตายไปแล้วไงผมมิสเนี่ยจะเล่นบัฟก็ได้นะครับแล้วคำนวณความรู้คือพลังนะครับเดี๋ยวลองสายกายภาพตีตัวนี้ดูแล้วกัน
66เองแต่ตี2ทีนะผมว่าเล่นดับเบิ้ลแฮนด์ดีกว่าอุ้ยแรงไม่แน่ใจว่าลูโซตายเกมโอเวอร์หรือเปล่าด้วยนะเนี่ยแต่ผมจะลองท่าดูของซามูไรเมจิกรัมซ่าก็ก้าวไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถ้ามีอันเนี้ยใช้ได้นะครับแรงสุดละท่านี้จะมีสถานะมีโอกาสติดสโลด้วยนะครับดาเมจเอา14ไปคูณกับเมจิกแอตแทคสิบสี่คูณเก้าได้เท่าไหร่ประมาณ96ไม่ใช่9600นิดๆแต่ว่ามันก็แน่นอนว่ามันโดนไม่ได้ว่าเท่ากันหมดนะครับมันก็มีบวกลบบ้างถือว่าแรงไหมก็แรงอยู่นะครับเพราะว่าศัตรูก็มีเลือดประมาณโอ้ยเดี๋ยวตายไปโดนเคาน์เตอร์ศัตรูก็มีเลือดประมาณ100-200แล้วการที่โจมตีได้ร้อยกว่าทั้งกลุ่มเนี่ยก็ถือว่าเยอะแต่จะดูน้อยเพราะว่าเราได้เห็นไอ้นักคำนวณไงมันแรงเกินนะครับอันนั้นเนี่ยจริงๆมันร้อยกว่าก็เยอะอยู่แล้วแต่ผมฆ่าตัวนี้เลยแล้วกันนะครับเลเวลหารด้วยเลข primary ก็น่าจะได้มันอ่านว่าอะไร prime อะไรเนี่ยไม่รู้มันย่อมาจากอะไร primary ป่ะไม่รู้คือเป็นเลขจำนวนเฉพาะอ่ะโดนเราด้วยนะครับอ่ะโดนเราก็ไม่เป็นไรมันชนะแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เข้ามาในปาร์ตี้ของที่ได้จากการโพสต์ก็ดีๆเยอะนะครับอย่างเช่นริบบอนแบบเนี้ยแต่ข้อเสียของริบบอนก็คือมันใส่ได้แค่ตัวละครหญิงนะครับมันเป็นโบมีตัวละครชาย1ตัวที่ใส่ได้นะครับก็มาจากไฟนอล7ก็คือคลาวเพราะเหมือนในภาค7คลาวมันก็ใส่ริบบอนได้อยู่แล้วเขาคงทำเอามาฮาๆอย่างนั้นแหละส่วนมากเป็นตัวละครหญิงนะครับที่ใส่ไม่ใช่ส่วนมากตัวละครหญิงนะครับใส่ได้ตัวละครชายไม่สามารถใส่โบได้ยกเว้นคลาวคนเดียวนะครับใส่ได้แล้วก็มีพวกน้ำหอมอะไรต่างๆนะครับอันนั้นก็จะบวกบัฟดีมกันแล้วก็มีดาบแล้วก็อาวุธดีๆหลายเล่มผมไม่เข้าใจว่ามันมีดาบซามูไรน่าจะมีขายนะไอ้ดาบซามูไรที่มันบวกบัฟโปรเทคกับเชลได้นะครับหรือว่าผมอาจจะต้องลุยไปอีกสักหน่อยถึงจะมีไม่รู้เหมือนกันอาจจะมันจะมีดาบใหม่เดี๋ยวผมค่อยซื้อดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนี้เป็น two hand นะ double hand เนี่ยภาคที่แล้วมันชื่อ two hand นะครับกับ two sword อันนี้มันเปลี่ยนเป็น double hand กับหรือว่า wide หรือไงเนี่ยอันนี้ถ้าอยากจะแรงก็ใส่กายภาพนะครับอยากแรงก็ใส่ power glove power gauntlet ลัมซ่าก็จะทำให้สกิลแรงกว่านี้ได้นะครับก็ใส่พวกเนี้ยที่เพิ่มพลังเวทมนต์มีไหนใส่ได้บ้างอันเกราะน่าจะได้เนี่ยใส่นี้เข้าไปแต่เลื่อนลดไป50นะตัวละครก็จะเปราะบางลงไปผมก้าวประมาณนี้แหละกำลังดีจะวันช็อตศัตรูแบบว่าตีทีเดียวตายตลอดก็โกงอะนะครับในพาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับได้เห็นตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมไปละตัวโกงนะครับตัวแบนตัวที่เขาแบนก็พาร์ทหน้าแน่นอนว่าน่าจะจบไม่น่าไม่น่าจะใช้คำว่าน่าจะจบได้แน่นอนแหละครับเรามีตัวโกงอยู่แล้วจบชัปเตอร์นี้ได้นะครับชัปเตอร์4
ก็จะเริ่มในพาร์ทหน้าไปด้วยแหละนิดนึงนะครับแล้วก็ชาปเตอร์4น่าจะมีอะไรสนุกๆเยอะนะครับอย่างเช่นการหาตัวละครเพิ่มเติมนะครับตัวละครไซด์เควสตัวละครพิเศษอะไรพวกนั้นก็จะอยู่ในพาร์ทหน้าอาจจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอาจจะต้องเล่นในเรื่องนิดนึงนะครับของพาร์ท4ของชาปเตอร์4ด้วยแต่แน่นอนว่าจะจบชาปเตอร์3ได้แน่นอนนะครับก็รอติดตามกันได้ในพาร์ทหน้านะครับอ่ะยังไงใครที่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับลาไปก่อนนะครับสำหรับพาร์ทนี้แล้วก็สวัสดีแฟนๆ Final Tactics แล้วกันนะครับ